สวัสดีค่ะเพื่อนๆในที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะหลังจากที่รอพินมา 3-4 สัปดาห์เข้าสัปดาห์นี้เข้าสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่3นี้แก้วไม่ได้รับเปิดเข้าไปหน้าช่องเขาจะขึ้นมาทันทีว่าให้คุณยืนยันที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ใส่รหัสไปแล้วแก้วก็ยังไม่ได้แก้วก็เลยไม่รู้จะทำยังไงคราวนี้ก็เลยถามเพื่อนๆที่อยู่ที่เขาสำเร็จก่อนเขาก็บอกว่าให้ใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เขาก็ขึ้นมาบอกอีกแก้วก็เลยมันจะมีช่องให้อยู่บอกว่าถ้ามีอะไรสงสัยเขาส่งมาทาง Gmail อีกว่าเราส่งไอ้นี่ให้คุณตั้งแต่วันที่1ตุลาแล้วนะคุณได้รับหรือยังถ้าคุณได้รับแล้วให้คุณยืนยันตัวตนมาอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าคุณยังไม่ได้รับคุณมีปัญหาคุณให้ติดต่อเราแก้วก็เลยคลิกเข้าไปในช่องนั้นพอคลิกเข้าไปจะมีคำว่าเขาเป็นขึ้นมาว่าตอนนี้ผู้ที่คุณติดต่อคือที่จะโต้ตอบกันได้เนี่ยเขายังไม่ว่างนะให้คุณส่งเป็น Gmail หรือคุณรอคราวหลังเงี้ยแก้วก็เลยส่งไปทาง Gmail ว่าฉันยังไม่ได้รับพินนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อาทิตย์ที่3แล้วเสร็จแล้วก็รอประมาณ2วันเขาก็ยืนยันเขาก็ส่ง Gmail กลับมาคนนั้นเขาบอกว่าผมชื่อวินครับผมจะช่วยอะไรคุณได้ก็คือแนะนำว่าให้คุณไปตรวจสอบกับไปรษณีย์ว่าพินมาหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เช็คกับทางคนส่งให้ดีแล้วก็จดหมายเขาเนี่ยเป็นขนาดเท่าไหร่เป็นซองสีขาวขนาดเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นจดหมายลงทะเบียนคราวนี้แก้วก็ทำยังไงดีรอมาถึงอาทิตย์ที่4ก็ยังไม่รีบเลยตัดสินใจไปดูอีกที่นึงค่ะที่นี้คือที่บ้านเราอ่ะบ้านแก้วกับที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันนะคะแก้วก็เลยไปตรวจอีกที่นึงคือมันช่วงนี้โควิดใช่ไหมเขาไม่มาส่งเราโดยตรงได้ไปรษณีย์เขาเลยไปส่งที่รวมที่นึงที่สำนักงานใหญ่ตอนแรกเขาจะซอยมาแบบเป็นแผนกเราเป็นหน่วยที่เราอยู่ทำงานใช่ไหมคะในนี้มีโรงเรียนหลายโรงเรียนมากอ่ะเขาก็เลยไปดูตรงนั้นปรากฏว่าอยู่ตรงนั้นจริงๆค่ะจดหมายค่ะพอได้มาแล้วแก้วก็มาเปิดเข้าไปใน Google Exchange นะคะเขาจะขึ้นมาทันทีว่าให้คุณใส่รหัสเขารออยู่แล้วอะค่ะแก้วก็ใส่รหัส6ตัวที่เขาส่งให้มาไประบบก็ขึ้นมาบอกว่าการยืนยันตัวตนของคุณเสร็จสิ้นแล้วแค่นี้แหละค่ะแค่นี้ก็จบนะคะเพื่อนที่รออยู่ก็อย่าได้กังวลนะคะเพื่อนๆที่ได้รับแจ้งจากทาง YouTube แล้วว่าเขาได้ส่งพินมาแล้วก็รอสัก 2-3 อาทิตย์ถ้าไม่ได้ก็ไปตรวจเช็คทางไปรษณีย์อีกทีค่ะแต่แก้วนี่ไม่สามารถเช็คได้ก็ไปดูในที่เขาเคยส่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยมาบอกให้เพื่อนๆแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณ YouTube